สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเย่เกมเมอร์สยินดีต้อนรับสู่เกมอัพเพล็กเทลอินโนเซนต์โอเคเราจะมาลุยกันต่อในพาร์ทที่11กันเลยนะครับกับตัวเอกสาวของเราอามิเซียความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้เข้าไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อไปเอาตำราแซงกินิสอิเทอร์เนล่าเพื่อนำมาให้กับลูคัสปรุงยาเพื่อรักษาอาการของน้องชายของเรานะครับฮิวโก้ที่เป็นโรคร้ายอยู่ตอนนี้และเราก็ได้ตำราแซงกินิสอิเทอร์เนล่ามาเรียบร้อยโอเคเป็นลุยกันต่อเลยแชปเตอร์ที่11 Alive ยังคงมีชีวิตอยู่โอเคแล้วเราก็พบกับลูกชายของช่างตีดาบล็อดริกด้วยนะครับโอเคเดินกลับมาแล้วลูคัสแล้วก็ฮิวโก้นี่นั่นพวกพี่กลับมาแล้วโอเคอามิเซียก็ถือแซงกินิสอิโทเนรามาด้วยท่านพี่อามิเซียโอฮิวโก้พวกคุณทำสำเร็จเอาละเตือนไว้ก่อนนะมันอาจจะเหม็นกลิ่นไหม้เล็กน้อยนี่ใครโรดริกคาชูโรดริกตำราแซงกินิสอิสเนล่ามันเป็นตำราเกี่ยวกับอะไรงั้นเหรอมันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายที่กำลังจะอาการดีขึ้นในตอนนี้ถูกต้องแต่ข้าหิวใครหิวยกมือขึ้นข้าด้วยไปหาอะไรกินกันเถอะเดี๋ยวข้าเลี้ยงเองแล้วเจ้าล่ะข้ายังขออ่านก่อนโอ้โหเหมือนลูคัสกำลังจะสนใจตำรายาเล่มนี้มากนะครับโอเคเดินเข้าไปในปราสาทกันดีกว่าและภาพก็ตัดมา3สัปดาห์ต่อมามีหิมะตกอยู่นะครับเต็มไปหมดเลยเดือนธันวาคมค.ศ.1348นะครับ1348นั่นเองหิมะตกโปรยปลายและล็อดดิกก็ได้มาเข้าร่วมกับพวกเราแล้วเวนเอ้ยไม่เคยดีเลยนี่เจ้าเป็นอะไรไม่มีอะไรหรอกช่วยบอกข้าหน่อยประตูเนี้ยมีใครเคยเปิดมันมาก่อนไหมมันติดอยู่เป็นสถานที่เดียวในปราสาทที่พวกเราไม่เคยเปิดเจ้าไม่อยากรู้เหรอว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังประตูนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮิวโก้หลับอยู่ด้วยมาสิล็อดดิกเปิดประตูให้ข้าหน่อยแล้วกันกดบนนะครับเดี๋ยวดูนะตีนะดูวิธีการเปิดของจริงโอ้โหกระแทกทีเดียวโอ้โหเยี่ยมไปเลยเจ้ารู้สึกอะไรบ้างไหมอะไรงั้นเหรอเมื่อเจ้าเข้าไปในที่ที่ลึกลับมีพวกฝุ่นอยู่ในอากาศเหรอไม่ใช่พวกก้อนหินเนี่ยมันก็มันฟังเราคุยกันอยู่นี่เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกแบบนี้ไอ้ตรงนี้รู้สึกจะอันตรายอย่าไปเลยดีกว่าประตูนั้นโอเคดูซิว่ามันจะพาเราไปที่ไหนดูแล้วกันไอ้นะโอ้โหนี่มันลานกว้างนี่เป็นทางรัดงั้นเหรอกระโดดข้ามกำแพงไปเลยเดี๋ยวตามล็อดดิกไปนะครับเฮ้ ข้ากับลืมข้าเจออะไรอยู่ที่นี่ด้วยลองมาดูสิมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหินสลักอะไรสักอย่างตามล็อดดิกไปนะครับเหมือนล็อดดิกจะเจออะไรบางอย่างไม่มีภาพสลักอยู่ที่พื้นเป็นภาพเขียนเหรอข้ารู้สึกคุ้นๆนะเป็นสัญลักษณ์ของเหมือนกับเสาที่อยู่ในปราสาทนี้ปราสาทนี้น่าจะกำลังบอกอะไรพวกเรามันบอกอะไรพวกเรางั้นเหรอข้าไม่รู้ทุกอย่างหรอกนะแต่ข้าคิดว่าพวกเราปลอดภัยที่อยู่ที่นี่อามิเซียมานี่หน่อยเร็วฮิวโก้โอไม่ข้ากำลังไปข้าด้วยไหมไม่เดี๋ยวข้าจะเรียกเจ้าทีหลังรีบมาโอเคน่าจะมีเหตุด่วนเหตุร้ายเกี่ยวกับฮิวโก้แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปหาฮิวโก้โดยเร็วใครอยู่ที่นี่
ลูคัสฮิวโก้ได้ปอดจะเป็นอะไรนะโอ้โหอาการฮิวโก้มันกำลังแย่ลงและแย่ลงมาคิวล่ากระจายไปอย่างรวดเร็วข้าคิดว่าอามิเซียข้าทำดีที่สุดแล้วข้าทำตามที่ตำรามันบอกแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานข้าต้องการห้องปรุงยาที่เหมาะสมของท่านหมอลอเรนเทียสไม่มันน่าจะมีอุปกรณ์ที่ดีกว่าบางทีแม่ของข้าอาจจะมีใช่แม่ของเจ้าอาจจะมีอุปกรณ์ที่นั่นเจ้าพูดถูกเราน่าจะต้องกลับไปที่นั่นหืมต้องกลับไปที่บ้านของอามิเซียและฮิวโก้อีกครั้งนั้นเหรออามิเซียลูคัสโอเคเดี๋ยวไปตามเสียงเรียกก่อนนะครับรู้สึกว่ามีคนเรียกเราโอ้โหอาการฮิวโก้น่าจะแย่ลงแล้วครับตอนนี้ข้าเชื่อว่าฝาแฝดของเจ้ากลับมาแล้วเอ้าเมรีเจ้าพบพี่ของเจ้าแล้วนี่ก็ตายไปแล้วนะแต่ว่าอามิเซียพวกเรามาที่นี่เพราะว่าอาเธอร์เราให้เธอฟังสิใช่หลังจากที่ข้าผจญภัยและโดนจับไปในคุกของผู้ไต่สวนวันหนึ่งข้าได้เห็นทหารรักษาการจับนักโทษมาใส่เสื้อผ้ามอมแมมมากพวกมันบังคับให้เธอบอกว่าลูกชายของเธออยู่ไหนเธอบอกชื่อของเธอด้วยเธอชื่อว่าเบรชิตเดอรุนท่านแม่ยังมีชีวิตท่านแม่ยังมีชีวิตอยู่ไอ้พวกเจ้าทำไมไม่ช่วยท่านแม่ออกมาช่วยอาเธอมาได้มันไม่ง่ายฟังชื่อข้าสิกับลืมไปแต่ว่าแม่ของเจ้าน่าจะเป็นคนที่มีความสำคัญต่อคณะผู้ไต่สวนมากเขาถามคำถามแม่ของเจ้ามากมายพวกเขาทรมานท่านแม่หรือเปล่าฮิวโก้ต้องไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เราต้องช่วยและตอนนี้เราอาจจะบอกฮิวโก้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งให้ฮิวโก้รู้เรื่องเอาเฮ้ยฮิวโก้แอบฟังไม่นะฮิวโก้เอ้าแอบฟังแล้วก็ชักด้วยครับเป็นอาการของขั้นต่อไปกำลังมาแล้วเราต้องรีบกลับไปที่บ้านของข้าแล้วตอนนี้เจ้าต้องส่งไปเดี๋ยวพวกเราจะดูแลเขาเองไม่เป็นไรหรอกน้องชายของข้าข้าสาบานว่าพวกเราจะรักษาอาการเจ้าเอาล่ะข้าจะไปเอาแซงกินิสเอทิเนล่าและเราจะรักษาอาการของน้องชายของเจ้านะอามิเซียโอเคนะครับต้องรีบกลับไปที่บ้านของอามิเซียอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะปรุงยามารักษาฮิวโก้ที่เกิดอาการแบบโรคระบาดลุกลามนะครับตอนนี้โอเคเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาเอาใจช่วยอามิเซียนะครับกับลูคัสนะครับให้เดินทางกลับไปที่บ้านของอามิเซียอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปยังห้องปรุงยานะครับซึ่งท่านแม่ของอามิเซียน่าจะมีอุปกรณ์มากมายที่จะช่วยปรุงยาตามตำราเซงเกนิสอิโทเนล่าและรักษาอาการป่วยของฮิวโก้ได้นะครับและข่าวดีตอนนี้ที่เราได้รับรู้จากอาเธอร์ก็คือท่านแม่ของอามิเซียยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับโอ้เป็นไปได้ยังไงวะเพราะว่าในพาร์ทแรกเหมือนกับท่านแม่ของอามิเซียโดนมีดแทงไปแล้วนะครับโอเคเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมมาติดตามช่วงกันต่อในพาร์ทหน้านะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอ้เย่